วัสดีค่ะวันนี้กลับมาเจอสายอยากเล่าอีกรอบนะคะซึ่งวันนี้ค่ะสายมีสินค้าตัวนึงที่อยากจะมาพิสูจน์ตัวเองก็คือเป็นเบอร์เกอร์หมูจากพืชนะคะในเขาบอกว่ามันจะมีพวกโปรตีนแล้วก็ใยอาหารด้วยนะคะคือตอนนี้มันเห็นเทรนด้านนี้เนาะก็เลยอยากลองดูเดี๋ยวเราลองไปเวฟกันเลยละกันนะคะว่าเป็นไงบ้างจ้าเบอร์เกอร์ที่ทำมาจากพืชเนี่ยค่ะไอ้เจ้าหมูตัวนี้ตัวแป้งเขามันจะเป็นแป้งไรเบอร์รี่ด้วยนะซึ่งตัวนี้อยู่ในราคาที่35บาทเดี๋ยวชายจะมาให้ดูว่าหน้าตาของมันเป็นยังไงสักครู่นะคะเป็นหน้าตาของอาหารนะคะที่แกะออกมากลิ่นหอมมากหอมแบบมีธัญพืช นั่นแหละค่ะก็จะเป็นอันนี้เป็นแป้งขนมปังเป็นแป้งไรเบอร์รี่เดี๋ยวเรามาดูเนื้อนะคะที่เป็นเบอร์เกอร์อันนี้เป็นเบอร์เกอร์หมูนะเดี๋ยวชายจะลองชิมว่าไอ้ตัวเนี้ยรสชาติมันเหมือนเนื้อหมูจริงๆไหมโดยปกติแล้วเนี่ยชายเป็นคนที่ไม่ชอบกินเต้าหู้นะไม่กินอาหารที่เป็นอาหารเจอะนะคะเพราะชายลองแล้วชายอาจจะไม่ชอบแต่เดี๋ยวชายจะมาพิสูจน์ด้วยตนเองว่าถ้าชายกินแล้วชายชอบไหมนะคะเดี๋ยวลองกัน ชายกินแล้วชายรู้สึกว่ามันใกล้เคียงนะคะเนื้อมันก็จะไม่เหนียวอ่ะเหมือนหมูบดใช่ไหมคะไม่คือทำให้คนที่ไม่กินเจไม่กินอาหารที่มาจากเต้าหู้กินพืชอย่างเงี้ยแบบชายเนี่ยกินได้โอเคเลยรสชาติโอเคใช้ได้ค่ะกัดอีกคำแล้วนะคะเพื่อที่จะบอกคนว่าขนาดชายกินได้อ่ะคนที่ไม่กินอะไรแบบนี้กับเหมือนชายอ่ะก็ลองดูนะคะ35บาทสำหรับการลองเปิดหูเปิดตาโลกอาหารแบบใหม่นะคะเป็นทางเลือกเพื่อสุขภาพนะคะเพราะมันให้โปรตีนเยอะจริงๆแล้วก็มันน้อยนะคะเหมาะสำหรับการลดน้ำหนักเหมือนกันซึ่งไอ้เจ้าตัวนี้ค่ะให้พลังงานทั้งหมดที่280กิโลแคลอรี่นะคะมาดูสิคอเลสเตอรอลสูงนะคะไขมันอิ่มตัวก็มาที่11กรัมนะคะซึ่งขอแชร์เพียงเท่านี้ค่ะสำหรับเมนูที่เป็นอาหารจากพืชนะจ๊ะเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ